ดีค่ะพบกับช anel เป่ายิงชูวันนี้นะคะจะมาทำรีแอคชั่นของเธอหรือพระจันทร์ที่ไกลกว่ากันนะคะ OST เรือนธาตุ I for Eve กรณิตลาวสุบินประเสริฐนะคะ Official MV จ้าก็จะบอกว่าเพลงนี้นะคะเป็นเพลงประกอบละครเนาะทุกคนสำหรับพรเรื่องเรือนธาตุนะคะที่หนออายเนี่ยก็เป็นนักแสดงหรือว่าเป็นนางเอกด้วยไหมคะทุกคนคือไม่แน่ใจนะคะว่าใช่หรือเปล่านะคะแต่น้องเป็นนักแสดงในเรื่องนี้ด้วยนะคะทุกคนน้องก็แนะนำมานะคะว่าแบบเฮ้ยเพลงเนี่ยพี่กุ้งคือเป็นเพลงที่อายร้องเองประกอบละครเลยนะต้องแบบไปดูนะทุกคนอะไรเงี้ยก็มาค่ะเรามาดูน้องร้องเพลงประกอบละครกันนะคะจะบอกว่าอายเนี่ยเป็นคนเสียงที่แบบไม่เคยทำผิดหวังอยู่แล้วนะคะแบบไม่ว่าจะไปร้องเพลงกับใครเนี่ยอายถือว่าทำได้ดีโดดเด่นมากๆเลยนะแล้วอันนี้ถือว่าเป็นสำหรับกุ้งอ่ะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่นะคะที่อายเลยได้เป็นแบบนักร้องหลักของเพลงนี้เลยเป็นนักร้องคนเดียวด้วยนะคะที่แบบร้องเพลงประกอบละครเลยทุกคนคือมาถึงจุดนี้แล้วนะคะต้องยินดีกับน้องด้วยนะคะทุกคนค่ะแล้วช่อง3ด้วยนะคือถือว่าแบบน้องได้รับโอกาสดีๆมากๆสำหรับเพลงนี้นะคะแล้วก็เราจะไปดูกันนะคะทุกคนสำหรับ Official MV นะแล้วก็จะเผื่อไปดูอินเทอร์วิวอีกนิดนึงด้วยนะคะที่น้องเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ด้วยนะจ๊ะมาค่ะเรามาฟังกันเนาะมาฟังน้องร้องเพลงกันดีกว่านะคะทุกคนไปค่ะนับ1 2 3ไปสวยมากทำมองดีมากคนลุกโอเคมีดีมากเลยเนี่ยOh my god อยากจะไปได้พออยากจะไปได้เห็นอยากจะรู้ชัดเจนโหถ้ามองดีมากเลยนะเคมีดีมากเลยอ่ะOh my god ลูกสาวเราก็สวยมากได้แต่ฝันไปไกลฉันรอว่าเมื่อไรที่เธอได้พบเธอฉันรอคอยเสมอว่ามีวันไหนที่เราได้รักกันรักรักเธอสวยมากฉันรักหมดหัวใจ
ขินจบไปแล้วค่ะสำหรับเพลงเธอหรือพระจันทร์ที่ไกลกว่ากันนะคะทุกคนเป็นเพลงที่แบบว่าออกทำนองเหมือนแบบเพลงลูกกรุงนิดๆ อะทุกคนคือรู้สึกว่าแบบว่าเป็นเพลงที่ฟังง่ายๆลุ่มหลงละเมออะไรอย่างเงี้ยทุกคนคะแบบชอบนะคือกูเป็นคนชอบเพลงแบบแนวๆลูกกรุงนิดนึงนะทุกคนแล้วก็แบบว่าเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่มันเคลิ้มไปเลยนะคะตอนนอนคือเคลิ้มไปเลยนะคะแบบว่าหวานปานน้ำผึ้งเดือน5เสียงน้องหวานมากๆเลยนะคะทุกคนเราเสียงใสมากทุกคนค่ะเราก็คือเพลงนี้เนี่ยค่อนข้างสื่ออารมณ์สำหรับ2คนได้ดีมากๆเลยนะคะแบบชัดมากเลยนะสำหรับเพลงนี้นะเรือนธาตุใช่ไหมคะต้องดูแล้วนะคะละครนะคะทุกคนต้องเปิดเพื่ออาแล้วนะทุกคนคือกุ้งไปหาข้อมูลมาแล้วนะคะทุกคนเขาบอกว่าเป็นละครเรื่องใหม่จากช่อง3นะคะแล้วก็เป็นได้พระเอกนางเอกคู่ใหม่เลยที่เคมีใหม่กิ๊กด้วยนะคะอย่างคุณตีธนพลแล้วก็สาวน้อยอ้ายนะคะประกบกันเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็มีนักแสดงคนอื่นอีกมากมายนะคะทุกคนอันน้องอันดาก็ด้วยนะคะแล้วก็พี่แอมศิระประภานะพี่ดุนสิริพันธ์ด้วยนะคะก็หนังเรื่องเรือนธาตุนะคะเริ่มตอนแรกนะคะ24มกรานะเวลา2ทุ่มทุกคนคะ่ะ2ทุ่มครึ่งนะคะเริ่มวันที่24มกรานี้นะพุธพฤหัสนะทุกคนหนังเรื่องเรือนธาตุอุ้ยแกไปรอชมเลยเป็นนางเอกเรื่องแรกของอาอายนะคะทุกคนแล้วก็อาอายร้องเพลงเองด้วยประกอบละครกันเลยทีเดียวนะทุกคนถือว่าเลิศมากๆนะคะว้าวเก่งความสามารถหนูแบบล้นเหลือมากๆจริงๆนะคะก็จะบอกว่าอาอายนะคะเป็นคนที่มีความสามารถเยอะมากๆจริงๆนะทุกคนแล้วก็โฮทุกอย่างไว้กับตัวเองได้เยอะมากจริงๆนะแบบซูเปอร์วูแมนจริงๆเลยสำหรับกุ้งนะเป็นเด็กที่มีความสามารถหลายทางมากเลยแล้วเพลงนี้เนี่ยเพลงนี้เสียงหวานมากนะคะหลงมากๆเลยไปกับเพลงของอายแล้วก็เสียงของอายนะคะคือทำนองอ่ะค่อนข้างลึกซึ้งนะคะทุกคนคือจะบอกว่าเป็นออกแนวรุกรุงนิดนึงกุ้งชอบนะโอ้แบบเป็นเทคนิคใหม่ๆที่แบบไม่ค่อยเห็นน้องแบบได้ร้องนะคะก็ดีใจที่น้องได้มีโอกาสได้ร้องเพลงประกอบละครของตัวเองด้วยนะคะเป็นเรื่องแรกเลยเนาะนางเอกเรื่องแรกเลยอะทุกคนเลิศมากไปดูอินเทอร์วิวกันค่ะอินเทอร์วิวนะคะน้องว่ายังไงนะคะเรามาดูกันนะจ๊ะทุกคนเริ่มเลย1 2 3ไปแฟนละครช่อง3อายโฟอินนะคะเนิร์ดอ่ะเสียงหวานมากสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาร่วมงานการร้องเพลงกับทางช่อง3แล้วก็ทีมแชนเดเลียร์ครั้งแรกค่ะแบบตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกแบบว่าดีใจมากๆที่เขาได้เลือกให้หนูมาร้องเพลงอุ้ยหนูมีความสามารถเลยหนูนะคะก็เล่นเป็นบุษบงค่ะในเรื่องเรือนธาตุก็จะเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงที่ถูกคุณหญิงเนี่ยมาอุปถัมภ์แล้วก็เหมือนเป็นแบบเป็นฟีลเหมือนลูกรักนิดนึงที่อยู่ในเรือนค่ะแต่ว่าเราก็จะแบบผลทางชีวิตเราก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วก็ยากลำบากแล้วก็สู้ชีวิตอยู่พอตัวเลยค่ะก็วันนี้นะคะตื่นเช้ามาหนูก็เก่งมากอ่ะล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำเสร็จหนูก็แต่งตัวแล้วก็กินน้ำค่ะกินน้ำเยอะๆน้ำเปล่าแล้วก็วอร์มเสียงด้วยค่ะใช่หนูเปิดคลิปวอร์มเสียงมาแบบมีบับเบิ้ลมีอะไรนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดว้าวก็เดินทางมาแล้วระหว่างทางแล้วก็นั่งฟังเพลงบนรถค่ะแล้วเราก็ร้องเพลงบนรถมาเรื่อยๆเลยวันนี้ก็ตอนแรกที่ภาพที่คิดไว้คิดว่าจะยากมากกว่านี้ค่ะก็ไม่ได้ยากเท่าที่คิดแต่ว่าความยากง่ายสำหรับเพลงนี้เลยคือมันเป็นโน้ตที่แบบว่าไทยๆความยากมันก็คือแบบเวลาเราร้องเราต้องมีสตินิดนึงในการร้องและรายละเอียดเพลงนี้เยอะมากค่ะทุกคนต้องไปลองฟังกันดูนะคะในแต่ละท่อนร้องไม่เหมือนกันเลยก็สำหรับเพลงแล้วก็เนื้อหาในเพลงนี้นะคะมันก็จะเป็นฟิลแบบว่าออกแนวรักๆใสๆป๊อปๆเป็นเพลงสดใสแล้วกันค่ะเป็นเพลงสดใสแต่ว่าไม่ได้เป็นเพลงที่เร็วมากแล้วก็ไม่ได้ช้ามากเนื้อหาก็จะเป็นประมาณว่าเราแบบว่าไปตกหลุมรักใครตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอแต่ว่าหนทางเราเนี่ยมันแบบมันไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเธอดูไกลจากเรามากก็เลยกลายเป็นเพลงนี้ขึ้นมาค่ะเธอหรือพระจันทร์ที่ไกลกว่ากันสำหรับจุดเสน่ห์ของเพลงนี้เลยคือเนื้อเพลงค่ะเนื้อเพลงพอมากแล้วก็สวยมากๆทุกคนต้องแบบไปลองฟังแล้วก็ดูรายละเอียดเนื้อเพลง
ค่ะก็ฝากเพลงเธอหรือพระจันทร์ที่ไกลกว่ากันเพลงประกอบละครเรื่องธาตุนะคะก็ทั้งเพลงทั้งละครทุกคนสามารถเจอหนูได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยค่ะหวังว่าจะชื่นชอบนะคะฉันชอบค่ะโลกล้องละมาจำได้แล้วลูกพระจันทร์ที่ไกลมากกว่ากันใช่ฉันเพราะทุกคนกูชอบนะกูจะบอกว่ากูชอบแนวเพลงนี้มากๆนะโอ้มันเป็นเพลงที่นุ่มลึกอ่ะทุกคนกูแบบเป็นคนที่ชอบแนวนี้อยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าป๊อปแบบผสมลูกกรุงไหมกูไม่รู้เพราะว่ากูค่อนข้างชอบแนวนี้นะคะเรียกแบบไทยไม่ถูกแล้วนะจ๊ะก็จะบอกว่าอายเก่งมากเลยหนูเหมาะสมทุกอย่างแล้วนะคะโดยประการสิ้นนะจะบอกว่าการที่เขาเลือกมาเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนะทุกคนคือจริงๆแล้วนักร้องมีทั่วประเทศเลยนะแต่เขาเลือกอายนะคะที่แบบว่าภูมิใจตัวอายมากเลยนะคะคือแต่ละผลงานที่ทำออกมาเนี่ยถือว่าแบบน้องเต็มที่ทุกผลงานเลยนะคะแล้วก็ศักยภาพน้องเนี่ยค่อนข้างแบบถึงทุกอย่างเลยนะจะบอกว่าโอ้ยมาถึงจุดนี้แล้วอะทุกคนแบบภูมิใจเนาะเด็กอายุแค่นี้เองทุกคนคะแล้วน้องถ้าน้องแบบโตขึ้นกว่านี้อีกเนี่ยน้องจะแบบขนาดไหนอะทุกคนคะแบบโกอินเตอร์หรือเปล่าเราติดตามเลยนะคะเด็กอายุเท่านี้เองนะทุกคนนะแต่ไปได้ไกลถึงขนาดนี้เลยนะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้อ้ายค่ะทุกคนลดมากมากเลยนะคะขอชื่นชมอายเลยนะทุกคนค่ะก็ดีใจมากเลยที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่คอยซัพพอร์ตเขานะคะยังไงก็ซัพพอร์ตน้องกันไปเยอะๆค่ะทุกคนน้องเก่งจริงๆนะน้องมีความสามารถจริงๆนะคะทุกคนค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายได้แต่ลงละมา